นะฮะไม่อยากจะพูดถึงเลยครับคนนี้นะฮะเราดูหูนะฮะว่าเขาจ่อขนาดไหนจมูกขนาดไหนนะครับนะฮะมีชื่อว่าน้องแน็กน้องแน็กนะฮะโอ้ยนะฮะสาวๆไม่ต้องห่วงแล้วเขามีเมียแล้วใช่ไหมแน็กนะฮะสดนะฮะเราติดตามหูเขาด้วยครับนะฮะอันนี้ถือว่าจ่ออุ้ยทั้งขวางทั้งเขิงนะฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะครับนะฮะโอเคครับนะฮะครับก็เคยติดตามพี่อยู่แล้วขอบพระคุณมากฮะตอนนี้น้องแน็กทำงานอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เลยแล้วก็โสดด้วยหล่อด้วยนะฮะครับนะฮะก็บรรยากาศอย่างนี้ฮะกับร้านแจ็คดอสันนะฮะมาดูสาวสวยคนนี้ชื่ออะไรโซเฟียโซเฟียนะฮะไม่รู้จะเฟียใครกันแน่นะฮะทำงานอะไรเฟียเรียนหรือว่าทำงานบริษัทนะฮะครับแล้ววันนี้มีจ่ออะไรกับพี่แจ็คไหมไม่มีนะฮะครับส่วนคนนี้นะฮะหน้าตาไม่เบาเลยมีชื่อว่าน้องน้องเฟิร์นนะฮะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนหูให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีนัดแนะจอดหลายอย่างใช่ไหมเฟิร์นโอเคนะฮะแล้วก็คู่นี้ครับกำลังเลือกนะฮะตั้งใจเลือกอย่างขมักขม้นครับนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราคงได้จอดเสนอกันนะครับมาดูคนนี้เลยนะฮะถ้าใครเห็นแล้วไม่สวยนะฮะบอกว่าไม่สวยที่พี่แจ็คโกรธเลยใช่ไหมเพราะเธอสวยจริงๆครับมีชื่อว่าน้องน้องมิวนะฮะน้องมิวสามรูนั่นเองนะครับนะฮะโอเคสามรูนั่นเองตอนนี้เรียนหรือว่าทำงานทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วเนาะทำงานเกี่ยวกับบริษัทเอกชนค่ะโอเคนะฮะวันนี้มาทำอะไรกับพี่แจ็คจอดสะดือเป็นครั้งแรกหรือเปล่าโอเคนะฮะตามเธอมาครับว่าครั้งแรกของเธอจะเจ็บเหมือนกับครั้งแรกที่เคยผ่านมาไหมใช่ไหมฮะโอเคตามมาครับนะฮะตามน้องมิวมาครับสาวสวยนะครับซึ่งเป็นคนจังหวัดพังงาค่ะพังงาคนใต้นะฮะคนใต้เดี๋ยวนี้ขาวเนาะอ้าวขาวดีจริงนะฮะอ้าวตามเธอมาครับมิวพังงาครับนะครับคนใต้นะฮะหน้าตาดีนะฮะสวยคมเข้มนะฮะคนนี้ผิวขาวทำงานเอกชนนะฮะแถวแถวโน่นเลยฉะเชิงเทราครับเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะเพื่อจะมาจอดสนิทกับพี่แจ็คเมื่อกี้ทำได้แล้วว่าไม่เจ็บนะฮะท่านผู้ชมมาดูครับเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแจ็คดอสันนะฮะจอดแล้วจะเจ็บหรือไม่เจ็บครับตามเข้ามาครับนะฮะนี่คือพี่แจ็คดอสันครับนะฮะเป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วครับน้องมิวนะฮะครับเฮ้ยนะฮะอย่างกีเลซีนะครับอุ้ยนะฮะโชคดีไปนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีกระเด้งฮะก็เลยหลุดให้ดูก่อนนะครับเจ็บไหมมิวไม่เจ็บอ้าวเห็นไหมบอกแล้วนะซึ่งสามเอ็มไม่ใช่ซึ่งรูมเมทเพื่อนร่วมห้องบอกว่าใจเด็ดนะฮะเมื่อกี้โสดใช่ไหมเราโสดนะโสดกล้าๆเนาะนะฮะเอานะเราจะให้ดูนะว่าสวยแค่ไหนนะครับเอามาให้แฟนเราดูก่อนนะฮะตรงไหมพี่น้องกันตรงไหมพี่เราโอเคตรงนะฮะโอเคครับนะตรงกลางสวยแล้วครับนะฮะนะฮะให้กล้องจับอีกทีตอนนี้ใส่แล้วโอเคยิ้มเลยบอกกับกล้องเลยเจ็บไหมครับไม่เจ็บเลยโอเคฮะขอบคุณนะฮะบ๊ายบายนะโอเคครับ